สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยกันนะครับผมมันจะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานเท็กเจอร์นะฮะกับตัวอุลาลากะใช่ไหมอุลาลากะนะกับตัวที่4ของลายนะฮะตัวนี้ตัวนี้จะมาทั้งหมด2สี2แบบด้วยกันคือ A กับ B ตัว A ก็คือจะเป็นตัวอุลาลากะตัวนี้นะฮะนี่อันนี้หน้ากล่องด้านข้างอีกตัวนึงมันจะเป็นเดกุแต่ว่ามันจะเป็นคนละสีกันเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะฮะอันนี้เป็นอีกด้านนึงด้านบนและก็ด้านล่างโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าตัวในกล่องนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่อันนี้ก็จะมาเป็นตัวเล็กๆตัดมานะครับอันนี้ก็คือจะมาเป็นตัวถุงเดียวนะครับก็คือแบ่งมาเป็นตัวเต็มๆกับตัวฐาน2ช่องแบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่ามาตัวฐานนะครับอันนี้จะมาเป็นสีชมพูจะเป็นตัวร่องเสียบแบบนี้นะฮะแล้วก็ตัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่ตัวค่อนข้างมีน้ำหนักนะฮะตัวชุดเนี่ยก็คือจะเป็นเหมือนออกเป็นสีโทนอมชมพูมันจะไล่นะไล่สีอยู่แบบเป็นไล่เงาเฉดสีขาวชมพูอยู่นะฮะที่ขานี้ตัวชุดเนี่ยมันก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบมีเป็นเหมือนรอยปุบ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 ของชุดอยู่เนี่ยจะมองไม่ค่อยชัดนะฮะตัวสีชุดเนี่ยมันก็คือจะเป็นชมพูโทนชมพูอ่อนหมดเลยนะฮะอาจจะไม่ได้ไล่เงาเท่าไหร่นะแต่ก็จะมีบ้างนิดนึงชุดอันนี้ก็คือจะลงสีชมพูตัดกับสีดำไว้นะครับตัวข้อมือก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวหน้าก็จะประมาณนี้อันนี้น่ารักฮะหน้ากลมมาเลยฮะนี่ตัวผมก็จะเป็นทรงลักษณะแบบนี้รายละเอียดถือว่าดีเลยนะเท็กเจอร์ผมว่าเป็นอีกงานที่มันค่อนข้างเวิร์กอ่ะค่อนข้างโอเคเลยนี่นะฮะรายละเอียดก็จะประมาณนี้ก้อนค้ำจะใส่ที่ขาประมาณนี้นี่ให้อยู่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ฮะรายละเอียดขนาดตัวน้ำหนักนี่ถือว่ากำลังแบบพอเหมาะพอเจาะเลยนะกับงานของเท็กเจอร์ตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นตัวที่4นะฮะของลาย My Hero Academia นั่นเองคราวนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ18เซนนะฮะตรงนี้ถึงปลายผมมันจะอยู่ที่18เซนก็ไซส์ก็ถือว่ากำลังโอเคด้วยเหมือนกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงนะฮะที่เราเอามารีวิวกันในวันนี้กับงาน My Hero Academia กับ Texture ตัวอุลาลากะนั่นเองนะฮะถ้าใครชอบก็ลองไปเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะวันนี้เราก็เอามารีวิวกันที่ช่องของโอ้โหทอยของเรานั่นเองก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ YouTube ของเราแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ